ตอนนี้นะคะแอนกับฮาซานนะคะอยู่ที่เมืองเล็กๆนะคะบนยอดเขาในนิวเม็กซิโกค่ะเมืองนี้นะคะมีชื่อว่าคราวครอฟค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Cooking Nomad ค่ะถ้าใครที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องนี้แอนนะคะกับสามีตอนนี้เราสองคนอาศัยอยู่ในรถบ้านค่ะแล้วก็กำลังออกเดินทางท่องเที่ยวรอบอเมริกาถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วก็อยากออกไปเดินทางท่องเที่ยวกับเราอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้ให้ช่อง Cooking Nomad ด้วยนะคะเมืองเล็กๆแห่งนี้นะคะก่อตั้งมาได้120ปีแล้วนะคะที่นี่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยคนจะนิยมนะคะขึ้นมาตัดไม้นะคะเพราะว่าที่นี่จะมีต้นไม้เยอะแล้วก็นำลงไปสร้างบ้านโดยที่เขาใช้รางรถไฟเนี่ยนะคะในการขนส่งนะคะแล้วก็เป็นที่ที่นิยมนะคะสำหรับคนโดยทั่วไปนะคะขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์เนื่องจากว่ารอบๆนะคะจะเป็นทะเลทรายนะคะที่รัฐนิวเม็กซิโกแต่ว่าที่นี่นะคะมีความสูงประมาณ 9,000 ฟีตดังนั้นเนี่ยก็จะมีหิมะตกด้วยคนก็จะมาเหมือนอยู่เที่ยวนะคะเป็นที่พักตักอากาศนะคะก็มีความน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็มีวิวที่สวยงามซึ่งเราสามารถที่จะเดินเล่นลงไปตรงรางรถไฟเก่านี้ด้วยนะคะแต่ว่าวันที่แอนไปอ่ะเป็นวันที่ลมแรงมากเลยนะคะแอนก็เลยไม่กล้าลงไปเดินค่ะค่ะทุกคนแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะระหว่างทางนะที่เราจะขับไปนะคะที่ตัวเมืองแห่งนี้เนาะมันจะเป็นเมืองเล็กๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะมันอยู่บนยอดเขาเลยนะถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยคือจุดสูงสุดนะคะของยอดเขานะในนิวเม็กซิโกเลยวันนี้เป็นวันที่ลมแรงมากๆนะคะเขาบอกว่า60เท่าไหร่นะ60 mile per hour yeah 60เพื่อนๆดูคิวนะคะนี่ร้านเล็กๆบนยอดเขาเนี่ยคนเยอะเชียวแล้วก็รอกันมาได้เกือบ1ชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่ได้ร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่11โมงนะคะแต่ว่าป้ายอันนี้นะเป็นป้ายที่เขาบอกว่าของอะไรหมดบ้างนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงจะครึ่งแล้วนะก็คือพัวพ็อกนะคะหมดไปแล้ว Hi can I get the brisket slice do you want it by the weight or the sandwich in the weight okay. one pound what about turkey turkey okay one pound turkey the pork ribs pork ribs or just normal size pork ribs it's like one pound is okay one pound is everything okay get one pound we'll get you drinks and have all this up to go all right okay thank you hi good how are you hello I'm good how are you yes good Thailand to be the first Thai person here. Okay. All right. For sure. Okay. Come on. Wow. Nice. Whoa. How long you have to smoke this? Yes. All night. Whoa. Thank you.
อาหารกันมาแล้วนะนี่ค่ะอย่างแรกนะคะที่แอนจะลองชิมก็คือบาร์บีคิวนะคะอันนี้เป็นพอร์กบาร์บีคิวนะพอร์กริบส์นะคะเป็นซี่โครงหมูเนาะน่ากินมากอ่ะครั้งนี้สัญญาว่าจะไม่ทำตกเพื่อนๆดูนะจากกระดูกนะคะเขาบอกว่าใช้เวลาลมควันนะบาร์บีคิวเนี้ยนานถึง1คืนเลยนะคะBarbecue. It's better than in Austin and South Lake. อร่อยมากหวานเค็มกำลังดีไม่เหนียวแล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปนะคะ perfect มากนี่พูดจริงเลยนะเนี่ยไม่ให้ทำเพื่อกล้องเลยนะ This is for real the best I'm so happy wow อร่อยมากเขาใช้เวลานะคะเขาใช้เตาไม่ใช่เตาเรียกอะไรเขาย่างด้วยไฟอ่อนๆ นะคะควบคุมอุณหภูมิด้วยใช้ฟืนนะคะใช้ไม้รู้สึกว่าเขาบอกว่าเป็นไวโอ๊กนะคะแล้วก็มีคนเฝ้าอ่ะต้องเฝ้าไว้ตัวตอนที่เขาอบลมควันเนี่ยถึง3เวรด้วยกันนะคะเพราะว่าเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มันไม่ร้อนเกินไปหรือว่าเบาเกินไปนะคะดังนั้นอ่ะใช้เวลาอย่างน้อยนะคะ1คืนอ่ะตั้งแต่2ทุ่มเราเห็นเขาบอกก็จะไม่ดีประมาณตอนกลางคืนนะคะเขาเริ่มตอน2ทุ่มแล้วก็พร้อมขายตอนเช้านะคะตั้งแต่ที่ไปกินบาร์บีคิวมานะในออสตินนะคะอันนี้ถูกใจอันนี้สุดเลยเพราะว่าฉันชอบในเรื่องของรสชาติตัวซอสบาร์บีคิวที่เขาทาลงบนเนื้อเนาะมันไม่หวานเกินไปไม่เค็มเกินไปนะคะแล้วก็หอมเครื่องเทศนะคะกำลังดีรวมถึงเท็กเจอร์ของมันนะคะไม่เหนียวแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปดีมากคุ้มนะชั่วโมงครึ่งที่ยืนรอนะคะแล้วโชคดีด้วยที่ว่ามันไม่หมดซะก่อนนะคือแอนมาถึงตอนเที่ยงเนาะตอนเริ่มยืนรอค่ะประมาณเที่ยงกว่าจนสั่งได้อาหารก็ปาเข้าไปบ่ายโมง40ได้มั้งคะแล้วก็ระหว่างที่เรายืนรออยู่อะร้านนี้เขาเปิดตอน11โมงเช้านะคะเราก็คือขายจนกว่าจะหมดซึ่งเขาบอกว่าไม่เกินบ่าย3โมงก็คือหมดไม่เหลืออะไรแล้วเนาะโชคดีที่เรามาทันแล้วอย่างต่อไปนะคะที่เราจะลองชิมกันก็คือบิสกิตค่ะเขาขึ้นชื่อนะบิสกิตเนี่ยดูซิว่าจะอร่อยเหมือนที่ออสตินเท็กซัสไหมThis is a lot เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้1 pound นะคะเพื่อนๆดูดิ1 pound นะคะ1 pound is half kilo ครึ่งกิโลนะประมาณว้าวเพื่อนๆเห็นไหมคะความแบบ juicy ของมันอะกำลังมองหาส่วนที่เป็นมันอยู่ค่ะชอบกินมันอันนี้ดีกว่าดูมันนิ่มมากนุ่มมากดูดิว้าวความแบบความเด้งของมันนะรสชาติจืดไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเท็กเจอร์อะไรมันได้มากๆเลยอันจะกินกับซอสบาร์บีคิวเนาะอร่อยอร่อยอ่ะ
ำที่เพื่อนๆเห็นข้างบนนี่นะมันไม่ใช่ว่ามันไหม้นะคะมันเป็นเครื่องเทศนะคะที่เขาทาลงไปนะคะหมักเดินเล่นกันนะคะนี่น่าจะเป็นร้านขายแบบน้ำแข็งใสอะไรเงี้ยในนี้เป็นร้านขายของมือสองนะคะทริปช็อปดูสิว่ามีของอะไรบ้างในนี้นะคะก็เป็นร้านขายของมือสองนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าทริปช็อปนะคะอันนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งของอันเลยนะทุกที่ที่เอ็นไปในอเมริกานะคะมันก็จะมีร้านพวกเนี่ยค่ะขายของ second hand แบบนี้นะคะอยู่ทุกที่เลยนะคะแล้วก็อเมริกาเนี่ยมันมีร้านที่เขารับโดเนทนะคะก็คือบริจาคของแล้วก็มาขายเพื่อที่จะไปเอาเงินไปทำบุญบริจาคให้กับองค์กรต่างๆนะคะอันเคยได้รายได้นะคะจากการขายของมือสองตอนที่มาอยู่ที่อเมริกาใหม่ๆเนาะไว้เดี๋ยวอันจะทำวิดีโอนะคะให้เพื่อนๆดูว่าทริปช็อปในอเมริกามันยิ่งใหญ่แค่ไหนแอนน่ะชอบร้านแบบนี้มากๆเลยนะเสื้อผ้าของแอนโซนใหญ่นะคะก็มาจากร้านทริปช็อปทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ข้อดีของการซื้อของทริปช็อปนอกจากที่ถูกแล้วนะคะก็คือว่าเรายังสามารถเปลี่ยนแฟชั่นได้บ่อยด้วยนะเพราะว่าเสื้อผ้าเรามันไม่แพงใช่ไหมคะเราก็มีโอกาสที่จะซื้อเปลี่ยนได้บ่อยๆเนาะแล้วก็เวลาที่เราไม่ได้ใช้เสื้อผ้าอะไรที่เราไม่ได้อยากใส่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เอากลับมาบริจาคได้อีกนะคะเป็นกิจกรรมวันว่างของแอนที่แอนทำอยู่บ่อยๆนะคะตอนที่แอนอยู่ที่อเมริกาแอนก็จะไปตะเวนเนี่ยค่ะตามพวกร้านต่างๆนะเราก็จะชอบมากๆเลยนะคะเวลาที่เรามาที่เมืองแปลกๆเมืองเล็กๆอะไรเงี้ยเพราะว่าของนะคะที่เขาเอามาบริจาคอ่ะเราก็จะไม่เคยเห็นก็จะเป็นของอะไรที่มันแบบแปลกๆเนาะอย่างเช่นแบบพวกงานศิลปะเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าของตกแต่งบ้านเนี่ยเพื่อนๆดูรูปภาพนี้มันเท่มากว้าแต่ด้วยความที่แอนตอนนี้อยู่บน RV เนาะก็ไม่สามารถซื้ออะไรได้เยอะนะคะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าเจอของถูกใจก็คือจัดเต็มนะคะเพราะว่าราคาน่ารักมากที่นี่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆพวกของแต่งบ้านแบบแปลกๆอ่ะสวยๆเยอะเลยนะเนี่ยของแบบแนวๆเนี้ยเยอะเลยอ่ะส่วนใหญ่ทริปช็อปก็จะมีครบหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเวลาที่คนอเมริกาเขาจะมีการย้ายบ้านหรืออะไรเงี้ยบ่อยๆเนาะก็เขาก็จะมาบริจาคนะเนี่ยมีตั้งแต่อุปกรณ์แบบออกกำลังกายนี่นู่นนั่นเนาะอย่างอันเนี้ยขาย2เหรียญนะคะที่ยกดัมเบลเนาะมีกระเป๋าสภาพมันก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะตานี้ได้ตาไรเสียเงี้ยใช้เวลาเลือกไปนะคะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์รองเท้าไม้กอล์ฟนะคะพ่อแอนชอบตีกอล์ฟมากถ้าเขาเห็นเขาจะต้องแวะซื้ออย่างแน่นอนหม้ออบลมร้อนกระทะเนาะราคาก็จะเนี่ยหาประมาณ7เหรียญแล้วแต่อย่างที่บอกค่ะสภาพเนาะหม้ออะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นของที่เป็นของก็จะเป็นของใช้แล้วสภาพมันก็จะไม่ได้ดีมากเนี่ยค่ะเขาจะมีชุดจานชามนะคะอย่างเงี้ยสวยๆราคาถูกนะคะนี่ก็น่ารักนะดูดิทั้งเซตนะคะ20ชิ้นอยู่ที่20เหรียญตกชิ้นละบาทก็คือชิ้นละ1ดอลเนาะ1เหรียญเนี่ยก็จะมีแบบวินเทจอย่างงี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่บอกเขาจะขายเป็นเซตเนาะแล้วก็เท่าที่ดูนะคะมีป้ายเขาเขียนไว้ก็คือถ้าเห็นเป็น white tag เนาะก็ลดไปอีก 75% นะคะ
นี่แผ่นเสียงก็มีนะไวนิลเรคคอร์ดนะคะลด 50% ใครที่ชอบสะสมนะมาหาดูนะนี่เป็นคลังสมบัติเลยนะเนี่ยตอนนี้นะคะเองก็แวะมากินกาแฟนะคะมันเงียบมากเลยไม่กล้าพูดเสียงดังพักเหนื่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอร่อยอร่อยกินกันอีกนะโลโก้แนะนำนะคะร้านนี้ว่าเป็นร้านเบเกอรี่ที่อร่อยมากๆเดี๋ยวลองมาชิมค่ะและนี่ก็เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะตอนต้นคลิปนะคะที่แอนบอกกับเพื่อนๆไปว่าวันนี้เป็นวันที่ลมแรงมากๆนะคะก็คืออย่างที่เห็นเลยค่ะลมมันพัดฝุ่นทรายนะคะขึ้นมาบนอากาศนะแทบมองไม่เห็นเมฆเห็นฟ้าเลยนะคะวันนี้เราก็เลยต้องแคนเซิลทริปที่จะไปที่ไวแซนเนชั่นแนลพาร์คคงจะต้องไปเป็นพรุ่งนี้แทนแล้วค่ะเอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะชอบบรรยากาศเมืองนี้หรือเปล่าคราวครอฟนะคะได้กินบาร์บีคิวอร่อยนะคะได้เดินเล่นช้อปปิ้งนะคะวันนี้ก็จริงๆแล้วนะผิดแผนนะคะหลังจากเนี้ยจริงๆแอนแพลนว่าจะไปเที่ยวที่ National Park นะที่ไวแซนนะคะแต่ว่าลมแรงมากแล้วก็แอนโทรไปที่ National Park นะคะเขาก็บอกว่าลมมันพัดทำให้ทรายอ่ะมันฟุ้งกระจายนะคะแล้วอาจจะไม่ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่มันสวยงามเนาะแล้วก็ไม่อยากจะให้แบบว่าทรายแบบพัดเข้าตาน่าจะไม่มีความสุขนะคะก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนแล้วก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก่อนที่แอนจะเดินทางนะคะไปเที่ยวที่แอริโซนานะแอนก็จะไปแวะนะคะที่ไวท์แซนด์เนชั่นแนลพาร์คนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันตอนเช้าเขาบอกว่าไปตอนเช้าเนี่ยอากาศจะดีกว่าแล้วก็ลมไม่แรงมากนะคะก็จะได้ภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศเนาะแล้วก็เพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดติดตามให้ช่อง Cooking Nomad ด้วยนะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายSee you in a while. Is it the truth?